ระบาดเช็คด่วนเปิด2เงื่อนไขใครมีตามนี้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 15,000 สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาทจำนวน3เดือนหรือ15,000 บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน7ล้านคนนั้นสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนโดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 160,000 ล้านบาทนอกจากนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนี้พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 รายรวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาทนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOUว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและผู้ประกันตนกับกรมสรรพากรเพื่อร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันยกระดับการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานให้สะดวกรวดเร็วและถูกต้องสำนักงานประกันสังคมมีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากรจำนวน17ล้านรายเดิมจะต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอข้อมูลนำส่งเงินสมทบไปประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีลดหย่อนภาษีเงินได้แต่การร่วมมือกันครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางไปขอหลักฐานการนำเงินสมทบจากสำนักงานประกันสังคมอีกต่อไปทางด้านนางสาวคณิษฐาสหเมธาพัฒน์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่าการร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นหรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานและการให้บริการเพื่อยกระดับการให้บริการที่ตรงใจของผู้เสียภาษีและประชาชนผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562ไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้และบุคคลธรรมดารวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆผ่านระบบ MyTag Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.ad.go.thโดยกรมสรรพากรมั่นใจว่าการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ดิจิตอลไทยแลนด์อย่างเต็มศักยภาพโดยมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันกลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาทมีจำนวนทั้งหมด 86,128 คนซึ่งทางประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังและได้รับอนุมัติแล้วคาดว่าพร้อมที่จะจ่ายให้ผู้ประกันตนได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้
รมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม41จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่อไปนี้เตรียมรับมือพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่21กรกฎาคมนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยา แม่ชมพู่ตอบกลับทันทีหลังอัจฉริยะแฉหมดเปลือกพร้อมเผยผ่านคลิปขอเปิดข้อมูลอีกมิติที่เชื่อว่าไม่เคยมีใครเห็นพร้อมนำภาพถ่ายศพน้องชมพู่และผลทีมแพทย์มาวิเคราะห์ในอัจฉริยะเชื่อว่าผลที่เกิดกับน้องชมพู่
มีการทรมานเด็กอย่างสาหัสมีการตีลงโทษไม่เชื่อว่าเด็กจะหิวจนเป็นลมและเสียชีวิตบาดแผลที่เห็นเชื่อว่าเกิดจากการตีก่อนเสียชีวิตถูกตีอย่างหนักโดยอ้างผลแพทย์ระบุพร้อมบอกมีรอยตีที่ก้นขาและแขนมีการตีทรมานเด็กสภาพศพพบเสียชีวิตจากการช็อกเบิกตาค้างเกร็งมือทั้งสองข้างกำมือแน่นจากการกลัวสุดขีดโดยถ้านอนตายเลือดจะตกที่แผ่นหลังแต่เลือดตกปลายขาสองข้างแสดงว่ามีคนอุ้มหลังเสียชีวิตไม่นานไปอำพรางบนเขาประเด็นที่ชมพู่ตายบนเขาหรือเดินขึ้นไปเขาตัดทิ้งได้เลยเป็นหน้าที่ชุดสืบสวนที่ทำคดีนี้อยากให้ช่วยกันหาคนผิดสัปดาห์หน้าตนจะเดินทางไปอีสานเพื่อไปช่วยกันคลี่คลายคดีนี้อีกครั้งล่าสุดนั้นพ่อแม่น้องชมพู่ก็ได้ออกมาเปิดใจหลังอัจฉริยะบอกน้องชมพู่ถูกตีด้านมะยงทว่าไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดและจะเชื่อแค่ผลทางนิติเวชเท่านั้นโดยยังบอกอีกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนก้านมะยงตีจนตายส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูในคลิปกันเลยค่ะคลิปขอบคุณไทยรัฐ